แฉบรูโนมาร์สรับงานโชว์ในคาสิโนลาสเวกัสไชนีหลังติดการพนันสูญเงินเป็นพันล้านบาทสื่อหลายสำนักรายงานว่าบรูโนมาร์สกำลังมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักหลังติดการพนันจนงอมแงมและมีหนี้สินมหาศาลถึง50ล้านเหรียญทำให้ต้องเลือกที่จะรับงานร้องเพลงในคาสิโนชื่อดังนี้เพื่อปลดหนี้โดยบรูโนมาร์สได้ประกาศปักหลักโชว์ที่รีสอร์ทพัก MGM ในลาสเวกัสของ MGM Resort International มาตั้งแต่ปี2016ซึ่งล่าสุดสื่อเปิดเผยว่าเขาถูกบีบให้มาเปิดโชว์ที่นี่เพราะติดหนี้ทางคาสิโนอยู่นั่นเองคนวงในของลาสเวกัสบอกว่าบรูโนมาร์สเป็นหนี้ MGM หลายล้านบางแหล่งข่าวอ้างว่าหนี้มีมูลค่าสูงถึง50ล้านดอลลาร์หรือ 1,800 ล้านบาทเลยทีเดียวแม้โชว์ในลาสเวกัสจะทำเงินได้ถึง90ล้านเหรียญต่อปีแต่ว่ากันว่าสุดท้ายแล้วหลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้สินแล้วจะเหลือเงินไปถึงบรูโนมาร์สแค่ 1.5 ล้านเหรียญเท่านั้นนอกจากนั้นการที่บรูโนมาร์สไปเปิดค็อกเทลเลาที่ชื่อว่า The Pinky Ring ภายใน Bellagio Resort News Nation ซึ่งอ้างอิงถึงเนื้อเพลงจากเพลง 24 Carat Magic ของเขาเป็นสถานบันเทิงที่มีทั้งการแสดงสดมีโชว์แสงสีมีดีเจเปิดแผ่นก็เป็นธุรกิจที่มีที่มาจากข้อตกลงเพราะนี้สินก้อนโตนี้ด้วยโดยที่ผ่านมาตัวของบรูโนมาร์สไม่เคยปิดบังว่าเขาชื่นชอบการเสี่ยงโชคและเคยเล่าประสบการณ์การไปเข้าบ่อนครั้งแรกในตอนอายุ19ปีเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์กับ GQ โดยเขาบอกว่าผมยังจำการไปเล่นพนันครั้งแรกได้อยู่เลยมือไม้มันสั่นไปหมดเขายังยอมรับว่าสูญเงินไปไม่น้อยกับการเล่นพนันนอกจากนั้นระหว่างไปออกรายการค่าพูคาราโอเกะบรูโนมาร์สก็อ้างว่าตอนอยู่ LA เขามักจะหาค่าเช่าบ้านด้วยการไปเล่นไพ่สักแป๊บเพื่อให้ได้เงินมาจ่ายค่าบ้านด้วย